Moin. ไปดูคอนเสิร์ตมาเปล่าอ่ะได้ดูไลฟ์ไหมคอนเสิร์ตที่เขามีให้ถ้าใครไม่ได้บัตรอ่ะมีใครได้ไปดูมั่งหนูเปล่าอ่ะนุชจะนกทำไมนุชได้ดูในไลฟ์เขามีไลฟ์นะ AIS อ่ะเมื่อวานสวยคมวันนี้จืดพังแล้ววันนี้มันมืดอะไรขนาดนี้เนี่ยเหมือนฝนจะตกหนักน้ำตาไหลฮึ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 ดูแต่รายการอักษรปริศนาอ๋อที่เล่นเกมกับฟอยใช่ป่ะสนุกไหมน้องให้ตามคิดว่าวันที่สองน่าจะไม่ร้องละดันแล้วพี่เปียวฮัลโหลพี่แบบลืมทางกลับบ้านฮะลืมทางกลับบ้านเราไปดูเฮียอีกไหมวันนี้พอก่อนกับเฮียพอก่อน Paris my ไม่สูงพี่แพรวันแรกอาบสองแก้มวันแรกร้องจ่ายเลยตอนที่เข้าไปหลังเวทีหน้ากากแอปเปิลพี่ป๊อปบอกว่าหน้ากากแอปเปิลไม่ใช่โอ๊ตแต่เป็นหมาตัวหนึ่งเอสไลฟ์แต่ยังไม่ได้เอาลงให้ดูย้อนหลังเลยรอดูค่ะตอนผลิตวิ่งมาน้องน้ำตาไหลโอ้โหวันก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้วิ่งออกมาไหลเยอะกว่านั้นอีกอะทั้งคู่เพราะว่าวันที่ออกมาเหมือนแบบก็พยายามกั้นไงแต่วันนั้นอยู่ข้างหลังแล้วดู VTR มันไม่ต้องกั้นมันก็เลยแบบไปเปลี่ยนชุดก็ยังร้องไห้อยู่เพราะว่าวันจริงอะมันต้องเหมือนต้องรีบไปมีคนรีบดึงออกไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาพูดในไลฟ์ไงก็เลยไม่มีเวลาเศร้าต่อห้ามไม่มีเวลาอยู่บนเวทีด้วยกันวันที่สองมันจะร้องหนักกว่าวันแรกอะข้างหลังอะตายต้องแบบกระดาษทิชชู่แบบอย่างเงี้ยเซอร์พี่ฟอยเหมือนคุณหมอผ่าตัดวันแรกวันที่สองนางเป็นอะไรอะกาดใส่ชุดกาดร้องให้ตามพญานกสุดพี่แพรนกคอนยังนกไลฟ์อีกชีวิตพญานกสนุกมากเมื่อวานนกสับปะรดวันนี้ดูหมวยเพราะว่าวันนี้แบบเมื่อวานนี้แบบนอนดึกคอนเสิร์ตเลิกดึกแล้วยังจะต้องแบบเฮฮากับเพื่อนกันอีกไม่ทันสิผมแต่มันมืดค่ะก็เลยต้องเปิดไฟวันนี้ก็เลยหมวยเป็นพิเศษแล้วไหนจะร้องไห้อีกใช่ไหมปะโถเอ้ยวันนี้เลยบวมเลยเนี่ยตาบวมเช่าโชว์คานี้เหมือนหลอกตาพี่โอ๊ตเดี๋ยวได้ไปแมสซิงเกิลป๋อมไม่ได้ไปนอนกี่โมงเมื่อวานพาทำนุชน้ำท่อไหล15ร้องหลังเวทีป่ะ15ร้องหลังเวทีใช่ร้องหลังเวทีข้างๆอ่ะเดินไปข้างๆไปหานางมันจะที่มีรูปที่อย่างเงี้ยแล้วก็มอง VTR อันนั้นแหละน้ำตาไหลกันทั้งคู่ครับทีมงานนี่ส่งกระดาษทิชชู่กันแบบกระหน่ำ
แต่วันออกมาน่ะเราพูดกันไว้ว่าวันนี้มึงจะร้องไห้ปะถ้าร้องไห้อ่ะอ่อนแอก็แพ้ไปนี่วันนี้จะไม่ร้องแข่งกันฮึบสุดท้ายก็ร้องไปใช่ไหมตรงที่ห้องเงียบสงัดก็ได้เงียบกันบ้างไงหลังจากที่หัวเราะกันไปเยอะแหละใช่ไหมเฮ้ยไอ้นี่ไปไหนวะทาแก้มตายพี่หนีมาซึ้งไฮไปดูคอนสนุกมากตาบวมดิร้องไห้หลายวันแล้วก็นอนดึกหลายวันด้วยเมื่อวานนี้ไม่เรียกว่านอนดึกอะเรียกว่านอนเกือบเช้าทีเดียวเพราะว่าเฮฮากับทีมงานนะคะเพราะเราอยู่กันมาสักพักหนึ่งละฉลองให้กับความเหนื่อยของทุกคนก็ให้เหนื่อยกว่าเดิมฟอยมาทุกวันเลยฟอยน่ารักมากใช่ฟอยมาเป็นการ์ดให้ทุกคนเป็นบอดี้การ์ดให้พี่ป๊อปโอ๊ตทีเจฟอร์ผลิตนะฮะแล้วก็เป็นคนเอนเตอร์เทนข้างหลังเวทีด้วยครับทุกวันครับอยู่ข้างผลิตตาบวมผลิตบอกว่าเอ้ยมึงก็อย่าพูดซึ้งเยอะไม่ได้โจทย์ของเราคือเราไม่ได้เราพูดต้องพูดถึงอ่ะทีมงานบอกมาเดี๋ยวไม่ใช่ทีมงานบอกอยากพูดอะไรถึงเพื่อนมั่งเอาแบบดีๆเหนื่อยเปล่าเหนื่อยดูเสียงเป็นหวัดอยู่เลยฮ่าๆทุกที่ผลิตอยู่หลังเวทีแต่คราวนี้ผลิตอยู่หน้าเวทีละใช่ถูกต้องไม่ได้อยู่แค่ข้างหลังค่ะอยู่ข้างล่างประคบด้วยถุงชาสิตื่นมาคิดตากบเลยอะเสียงเหมือนไม่สบายเทคแคร์ใช่แล้ววันแรกเจอพี่ฟอยนางเต้นเบอร์แรงมากใช่เก๊กนางกรีดร้องกรีดเต็มที่มากมันไปปวดหลังเวทีเสียงออกไมค์เลยอ่ะชอบชอฟเฟิลเล็กมากเลยพี่แพลสุดท้ายออนแอร์ทั้งคู่ใช่ออนแอร์ก็แพ้ไปออนแอร์ก็แพ้ไปแพ้ไปทั้งคู่ค่ะวันแรกทุกตอนพี่แพลได้พอเหี่ยวมาคือแล้วมันยากตรงที่เราจะพูดวันแรกกับวันที่สองอ่ะไม่มีอะไรให้ที่ทั้งคอนเสิร์ตเนี้ยไม่มีสคริปต์ใดๆเลยมีแค่ว่ามักม้างเอาไว้ว่าอยากจะพูดอะไรกันแล้วก็เพลงนี้จะเข้าอะไรยังไงกันแล้วยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่บอกพี่โอไปว่าอยากทำเพลง LOVE แบบเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆแล้วก็มีเพลงอันเนี้ยในKing Cole ขึ้นมาให้ผลิตได้ร้องเป็นแบบหลอกไปก่อนอะไรเงี้ยกลั้นหอบเหนื่อยปะคะเมื่อวานนี้เหรอเฮ้ยแต่ชัพโป้มันเป็นอะไรที่เหนื่อยจริงนะเต้นพูดอีกทีกับอะไรหลายๆเพลงติดกันนะยังไม่เหนื่อยเท่าไอเพลง LOVE ตอนท้ายตอนนั้นเพลงเดียวเลยอะเหนื่อยแดนเซอร์ก็บอกเพลงนี้เหนื่อยสุดเพราะมันเหมือนคาร์ดิโออะออกกำลังกายอะไรอะพัวนุชฮึบไม่ไหวหรอกเป็นใครก็ร้องเฮ้ยอ้อยแพ้อยู่ต่อนางไม่อยากร้องคนเดียวไงนางไม่อยากร้องไห้คนเดียวคอนเสิร์ตเอ็กซ์ดิทมีค่ะเป็นเกตเองนะช่วงแม่ว่าทาอะไรทาตัวทาแก้มเนี่ยค่ะให้มันดูธรรมชาติสวีทไปอีกสวีทไปอีกนี่ทาให้มันส้มๆแต่มันจะเหมือนแบบไม่ทาอะไรเลยธรรมชาติธรรมชาติมากเสียงอะไรมันพิวลาแต่งหน้าอยู่บ้านนี่แหละเปล่าแต่งหน้าเดี๋ยวไปส่งฟอยฟอยไปทำงานวันพี่แพลพิวลาเป็นไงมั่งสภาพเป็นไงบ้างพร้อมไปทำงานวันนี้ไหมเมื่อจะแต่งงานยังค่ะแฟนพี่ยังไม่ตื่นบอกฟอยด้วยพี่เป็นแฟนคลับเขาชอบมากได้เลยค่ะ
เล่าเรื่องวันที่มีแฟนคลับ4คนหน่อยตอนนั้นงานที่ไหนหูงานหลายที่หลายจังหวัดมากค่ะเราจะไปผิดประเด็นพี่เวลาก็มาเน้นเอาแบบดีๆเอาถุงชาประคบตาด่วนๆน้ำตาไหลเลยค่ะพี่แพลวพี่รู้ลาวันดีค่ะเจ้เขาแซบเนาะเจ้เขาเต้นแบบมันมานั่นนั่นไม่ธรรมดาลูกเจ้ลูกพี่แพลวแล้วเธอจะได้เอาเมื่อคืนตอนพุ่นน่ะแววตาผลิตมีความสุขมากแรงตาด้วยน้ำเกลือเ มื่อคืนผลิตเล่นมุกเป็นไงบ้างคะเออน้องแพรฮัลโหลขอพูดเบาๆนะมันเจ็บคอนิดๆ น้องไปดูวันแรกมาว่าซึ้งแล้วเมื่อวานนี้ซึ้งไปใหญ่จริงป่ะคิดว่าวันแรกอะตอนแรกคิดว่าวันแรกอะมันแบบสดมากก็น่าจะพูดดีกว่าวันสุดท้ายตาไปตุ่ยๆมันบวมๆไงมันร้องไห้ไงเห็นรูปเป้าสนุดตายคาเก้าอี้เอามือลงไปด้วยไหมเขามีเทคนิคด้วยนะเวลาเอามือลงไปพี่วิทย์สอนให้มันดูเซ็กซี่ตอนแรกผลิตเกี่ยวไปทั้งหมดน่ะไม่เซ็กซี่มั้งสักนิ้วหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเพลงเอาไว้เต้นสนุกมากเลยมองเจ้พลจนดึงมองเฮียเว้ยอุ้ย 3CEชอบโชว์พี่แพรคู่กับผลิตวันนี้มากเลยขอบคุณนะจ๊ะพี่แพรยังเต้นพิ้วอยู่เลยอะค่ะจะบอกว่าวันแรกขาเป็นเหมือนเพนกวินเลยอะตรงเต้นไม่เป็นอะเต้นไม่เป็นอะมันไม่เคยเต้นชัฟเฟิลมันยากอะมันต้องแบบพิ้วมากอะปกติเฮียดุไหมพี่แพรแล้วแต่อารมณ์ไม่ค่อยจะเอ๋อมากกว่าพี่แพรยังเสียงดีเหมือนเดิมขอบคุณค่ะเฮียเจ๋งมากใส่หมวกเดินออกมาจากป่าช้าโคเทใช่ถูกต้องพี่ยังงงเลยพี่เวลาก็เซ็กซี่นะฝากบอกนางน่าจะได้อ่านแล้วนะเนี่ยมาพี่เพลให้พี่รู้เมื่อคืนน่ารักพี่รู้ปราบพี่ป๊อปพี่โอ๊ตได้อยู่มันพี่รัสแซ่บมากไม่รู้จักเจ้ซะแล้วเจ้เขาเป็นขุนแม่เขาประลองกันมาเยอะค่ะพี่แพรของน้องเท่มากแต่นั้นหมายความว่าเราจะรู้อยู่แล้วล่ะว่าไอ้คนที่เราเล่นด้วยนะมันไม่โกรธมันก็เลยกล้าเล่นกันหรือว่าเกี่ยวทุกนิ้วมันจะได้ใช่ใช่ใช่นางเกี่ยวทุกนิ้วจริงๆกว่าครึ่งที่มันอะไรนี้ล้วนเป็นนุชสำหรับนุชนะวันแรกก็ซึ้งคือซึ้งในซึ้งร้องไห้แบบไม่ฟูมฟายเพราะมันอินมอกตอนเหนื่อยนี่แบบหวงหวานเลยอ่ะก็ร้องอยู่คนเดียวค่ะตอนแรกจริงๆต้องร้องด้วยกันนะคะสุดท้ายทำไมกลายเป็นร้องคนเดียวอ่ะบอกว่าแบ่งเบาภาระเราไปหน่อยเลยหอบเลยหอเฮียทำไมป่าช้าก็นั่นน่ะดิไปทำอะไรป่าช้าไม่รู้มันเดินออกมาจากนั้นสุดแม่ว่าพี่แพรอย่าลืมหาน้ำผึ้งผสมมะนาวดื่มแต่บอกเป็นนางฟ้าของน้ำจะยอมหรือไม่ไม่เคยเห็นพี่รุลาในมุมนี้จริงๆพี่รุลาเป็นมุมนี้นะคะแอบเต้นอยู่บ้านนะคะพี่รุลาจริงตอนกินข้าวก็เต้นนะคะทำอะไรก็เต้นนะคะนางชอบนะคะงานดีสวยเมื่อคืนคนน่ารักจะเอาของเล่นมาให้แต่ลืมโทรให้ด้เกี่ยวอะไรเหรอคะเกี่ยวอะไรคืออะไรพี่แพรน้องทำพี่แพรทำน้องร้องไห้จริงจังมากเดี๋ยวก็ร้องไห้เพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆก็ร้องไห้พี่รู้เต้นเซ็กซี่มากพี่แพรถึงบ้านกี่โมงถึงบ้านตีสองได้เมื่อวานแล้วพี่แพรผลิตยกแพรไม่ขึ้นอันนั้นอะสนุกไหมเพราะจริงๆก็ต้องยกขึ้นแต่ตอนตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วแต่ตอนตั้งแต่ตอนซ้อมมันยกไม่ขึ้นมันก็เลยกลายเป็นโอเคงั้นก็ไม่ต้องยกขึ้นไปทุกอันเลยมุกนี้คิดได้โดยผลิตโชคเองนะคะบอกว่าเฮ้ยมึงกลัวอยากจะทำเป็นยกมึงไม่ขึ้นได้ไหมเพราะมันยกไม่ขึ้นจริงๆขี้เกียจออกแรงมึงหนัก
แพ้อะตอมหรอโถลูกชอบอะตอมหรอเห็นเห็นนั้นแบบคนกรีดอะตอมเยอะมากขึ้นตอนขึ้นไปบนเวทีเจอพี่ฟอยบกตกใจมากฟอยไปเป็นบอดี้การ์ดค่ะตอนผัดแดนโซมชอบตอนนี้มารอดูเยียอยู่เซนลาดออกเซนทนาพาวผลิตคิดว่าอะไรอ่ะนี่กำลังยกเชสซี่อยู่อาจจะยกขึ้นเลย มันไม่น่าจะมีแรงยกใครทั้งสิ้นอ่ะมันนี่แหละเมื่อวานฉันน้ำตาไหลอะตอมน่ารักอะตอมน่ารักพี่ฟอยดีดมากหนูเห็นยืนอยู่ข้างเห็นสมองพี่แพลวอะตอมชมมิสเนกกินน้ำเยอะๆนะพี่แพลวอะตอมน่ารักหล่ออะไรนะเพลงอ่ะโคตรตลกเลยอ่ะชอบอ่ะช่วงนี้ระวังหน่อยเห็นมีด่านบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยหรือแพ้ที่อะตอมละละมุนขาตะเกียบไม่มีแรงตอมขี้อ่อยนุชเรียกเธอใส่นุชพี่แมวใส่นุชลอยไปหาพี่ตอมแล้วใจเย็นเธอโดอยู่ไหนคิดถึงคุณสามชอบตอนตอมยิ้มเดี๋ยวใช่หรอโอ้โหเต้นชัพเปอร์แดนซ์ให้ดูหน่อยเฮ้ยแต่ว่าชัพเปอร์แดนซ์ถ้าเต้นแบบมันดีเหมือนกันนะอ๋อแต่วันที่2ไม่ได้เล่นมุกไอ้นี่กันเนี่ยอันนี้ไม่ได้เล่นมุกด้วยนะอันนั้นคือสดจริงวันแรกอะวันแรกที่เราแบบมันจะคล้ายๆกับที่ผลิตบอกว่ามันจะคล้ายๆกับเต้นที่หน้าโลตัสอะ1 2 3นั่นมันเต้นแอโรบิกแต่วันที่2ไม่ได้เล่นมุกนี้ก็มีอะไรก็เล่นไปตามนั้นพี่มิ้นสวยมากเห็นสิตัวจริงสวยมากมิ้นก็สวยยกไม่ขึ้นสักควันดีกว่าโอ้โหถ้าผลิตจะไลฟ์สดแล้วแบบอ่านทุกอันนี่ตาเขแน่เลยเมียเยอะอ่ะพี่แพลวลงตารางเดือนนี้ยังเฮ้ยไม่ได้ลงเลยอ่ะนี่ชอบไปแจมแอโรบิกชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นความสุขส่วนตัวเนาะบนเวทีนะคะวันนี้น่ารักมากชื่นใจขำตาเขอ่ะคิ้วจงมาแฮร์รี่พังตึ้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 งโอ้ยทำไมหวัดกินขนาดนี้เนี่ยทำมุกบล็อกวันที่2อ่ะพี่แพลวอ๋อได้ดูวันแรกด้วยหรอเพราะว่าวันที่2คือเราก็เล่นมุกบล็อกเอามาจากฟอยบอกว่าเฮ้ยเล่นมุกบล็อกดิก็เลยเอาไปเล่นกับนางแต่รู้ว่าก็เตรียมนางแค่นั้นแต่วันที่2อ่ะเพิ่มมากขึ้นนางงงไปเลยฮะอะไรนะไม่คิดว่าจะเล่นแต่นั่นติดคอมเมนต์นุชชอบอ่านผลิตของไหนน่าดูนุชไป2วันเลยชอบมากโอ้โหได้บัตรทั้ง2วันเลยเหรอเก่งจังอ่ะทำไมเก่งจังอ่ะเขาหากันยากมากเลยนะนุชน้องไปดูวันแรกอ๋อจำได้จ้าโรสพี่แม่เราชอบมากเลยโฟร์แชร์ดูไลฟ์ AS อะไรอยากให้มีคอนค่ายไวท์เฮาส์อีกอุ้ยเดี๋ยวเขาก็มีเรื่อยๆแหละแต่รู้สึกว่าปีนี้น่าจะเจาะเป็นของแต่ละคนเพิ่มมากขึ้นด้วยมั้งคิดว่านะเห็นเขาว่ากันก็คือแบบสมมติคอนเสิร์ตของพี่ป๊อปคอนเสิร์ตของโอ้คอนเสิร์ตของใครแยกกันไปอย่างเงี้ยแบบเป็นคนๆแต่ก็จะมีแขกรับเชิญแล้วก็จะมีรวมด้วยตอนท้ายปีอะไรประมาณนี้แบบเนี้ยเป็น White House 3ก็น่าจะเริ่มเตรียมงานกันแล้ว
ชอบมากเลยการที่แบบเราเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีเราเป็นน้องใหม่ของค่าย White House มันทำให้รู้สึกเหมือนเข้าวงการใหม่ๆรู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มต้นการทำงาน fresh ใจดีจังเลยเฮ้ยเมื่อวานนี้จะบอกว่าอะไรหรือว่าอาหารเยอะมากตั้งแต่วันแรกวันแรกเยอะมากมากเลยวันที่15วันที่15อาหารแบบไม่มีที่วางเครื่องสำอางแต่งหน้ากันเลยอะในห้องแต่งหน้ามี MK ด้วยขอบคุณมากนะฮะไม่คิดว่าจะได้กินก็หาจากบ้านผัดก็หมดแล้วหายไวๆที่เขียนคิ้วดูดีไอเนี่ยหรออืมอันนี้ก็แค่ปัดๆอ่ะเนาะอันนี้มันก็เขียนฝั่งนี้มันจะมีอันนี้ก็ปัดตรงตูดอันนี้มันก็ดีนะมันก็ทำให้ชิวๆอ่ะไม่ดูหนามากไลฟ์อะไรวะไลฟ์เมื่อวานนี้ได้ดูที่พี่ป๊อปอ่านไอ้นี่ป่ะขอบคุณสปอนเซอร์ป่ะแล้วขอบคุณสถานที่ป่ะ GMM Leap Hall ถ้าจะ Leap กันหมดในห้องแล้วล่ะอิ่มน้ำเลยใช่ไหมน้องใหม่อารมณ์นี้ใช่ป่ะใช่ชอบมากเลยได้เป็นน้องใหม่กับเขาด้วยมันรู้สึกฟิลมันรู้สดชื่นอ่ะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงผลิตหน้ามันไหมฟู้ดซัพพอร์ตเยอะมากผลิตกินแต่ก็พยายามเอาไปเปิดพยายามเปิดเพราะว่าถ้าผลิตไม่เปิดก็ไม่ค่อยมีใครกล้าจะไปหยิบแต่ตอนวันที่สองอ่ะผลิตไม่ต้องเปิดแล้วทุกคนเริ่มชินก็แบบเปิดกล่องดูกันเองแต่ว่ามีลอดช่องวัดเจดปะก็ไปดูหุยหินเขากินลอดช่องกันสนุกมากเลยแล้วแบบดูมันอร่อยมากแล้วก็ลองชิมคำคุยสุดยอดทีเนี้ยก็แต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปคุยในกล่องใช่ปะเราก็ดูมันปรากฏมันมีถุงลอดช่องอะแต่ถุงน้ำกะทิอะเหมือนมีคนเบิ้ลน้ำกะทิอะน้ำกะทิหายอะมีแต่ถุงลอดช่องอะอดกินจีเอ็มลีฟจีเอ็มลีฟฮอลโอ้โหสะดุ้งเลยแค่จะลีฟกันหมดอะตรงนั้นอะพี่ป๊อปนะพี่ป๊อปเดี๋ยวจะมีภาพหลุดๆแบบเบื้องหลังมาให้ดูใน IG ดีป่ะเป็นของแต่ละคนอะไรเงี้ยชอบถามว่าประทับใจอะไรในสี่สาวนะคะแต่ละคนก็จะมีความฮาไม่เหมือนกันอย่างพี่ดุลาเนี่ยก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่เมื่อวันก่อนแล้วทำให้แพลวติดไปด้วยในการเป็นหวัดแต่พี่ดุลารับผิดชอบโดยการเอาวิตามินซีอะเอาวิตามินซีอะเอาวิตามินมาแจกทุกคนในวันต่อมาแต่สิ่งที่ตกใจมากก็คือไม่เคยคิดว่าพี่ป๊อปอะดูเขาสมองไวในการจัดการในทุกอย่างมากๆแต่เขาอะกินวิตามินเข้าไปเม็ดใหญ่ๆอะนึกออกปะแล้วเคี้ยวแล้วก็ค่อยกินน้ำแล้วเขาก็บ่นว่าแบบอิ่วดูลามเอาอะไรมาให้กินทำไมมันรสชาติเป็นแบบเนี้ยแล้วกลิ่นอะที่เคี้ยวมันฟุ้งไปทั้งห้องที่แต่งหน้ากินวิตามินอะนึกภาพตามออกไหมมันโหดมากเลยนะคนอะไรวะเคี้ยววิตามินปกติเขากินเม็ดใหญ่ๆเขากินไปทั้งอันปะกินแบบกินแบบวิตามินแตกอ่ะเหม็นมากอ่ะพี่ป๊อปอ่ะไหวปะวะตอนแรกอ่ะเราอ่ะเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะพี่ป๊อปอ่ะเขาแบบฉลาดล้ำลึกมากเขาถึงได้แบบเล่นมุกได้ทุกสุดยอดสมองไวมากอ่ะอะไรคือการเคี้ยววิตามินวะพี่ป๊อปไหลติ่งมากเลยนะพี่ป๊อปหลายสิ่งมากจริงมีสิ่งหนึ่งพี่ป๊อปแบบคุยอยู่กับพี่เงี้ยแล้วก็คุยอยู่แพลวแล้วก็แบบช่างก็แต่งหน้าไปด้วยคุยเมาแล้วก็ทำหน้าอย่างเงี้ยบอกพี่ป๊อปทำไมต้องทำปากอย่างเงี้ยตอนที่เขาเขียนตาทำไมต้องทำปากอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นหรอเมื่อกี้เป็นหรอคือแบบไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอัตโนมัติว่าแล้วกูเริ่มเข้าใจว่าทำไมผู้หญิงเวลาแต่งหน้าต้องทำปากอย่างเงี้ยเอารูปให้ดูถ่ายรูปไปด้วยแต่ในบรรดาสี่สาวแต่ละคนก็จะมีความหาไม่เหมือนกันนะคะอย่างพี่วุฬาเขาก็จะแบบมีความนิ่งของเขาแต่ก็จะเขาจะโกโก้ของเขาอะก็จะมีความตลกอยู่นิด
ส่วนแต่มีน้ำใจค่ะจะมีน้ำใจแล้วก็ส่วนมิ้นจะเป็นแบบตอนแรกเราคิดว่าโหยนางแบบว่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสักพักนึงอะเริ่มมาแบบพี่แพลวทำไมเนี่ยคือตื่นเต้นจัดด้วยกำเดาไหลอะคือนางไม่สบายหรือนางไปเลยนางแบบเครียดมากกับการร้องเพลงลักกี้ใช่ป่ะจนเลิกกำเดาไหลทุกวันอะแล้วพอวันหลังอะหลังจากที่ร้องได้แล้วอะเพราะอาตอมไปกดดันบอกว่าถ้ายูผิดนะล่มกันทั้งวงเลยนะเท่านั้นแหละเลิกกำเดาไหลเลยอะเหมือนตอนที่พาประกวดร้องเพลงตอนเด็กๆอ่ะไม่น้ำตาแบบได้กำเดาไหลตลอดทุกวันที่ประกวดเลยอ่ะไม่ชอบเลยกดดันน่ะแต่มิ้นก็เป็นคนฮาเป็นเด็กน้อยฮาๆหนึ่งคนที่เต้นแล้วชอบแบบเต้นแล้วเหยียบขาทุกคนนะคะสงสารน้องมิ้นอ๋อมุกมีดบาดแต่ชอบที่สุดคือน้องเอิร์ธค่ะประทับใจนางมากนางเป็นคนตลกแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะคือบางทีนางก็แบบเดินมาแล้วก็อยู่ดีก็เดินมากอดไหล่แล้วก็บอกว่าพี่แพลวอ๋อเขาก็คุยกันเรื่องอ้วนนู่นนี่โอ้โหเนี่ยแดนเซอร์ขาเลี้ยวมากเลยเนาะมินก็บอกเนี่ยขาเล็กมากเลยแดนเซอร์หันไปมองมินก็เล็กมากแล้วนะยังจะบอกอยากแดกขาเล็กเท่าแดนเซอร์อีกมินก็ขาเล็กมากแล้วอะแล้วสุดท้ายเอิร์ธก็หันมาแบบเอิร์ธก็มาสะกิดพี่แล้วก็บอกว่าแต่มินว่านะผู้หญิงที่ชอบกินอะเป็นผู้หญิงที่แม่งโคตรมีเสน่ห์เลยว่ะ ตลกปะคือแบบน้องมินแม่งแบบชอบกินมากอะมินอะแล้วมันก็บอกว่าตัวมันมีเสน่ห์แล้วก็มีอีกก็คือเอ้ยนะไม่ทำมินเอิร์ธบอกว่าผู้หญิงพี่ผู้หญิงที่แม่งชอบกินอ่ะเป็นผู้หญิงที่แม่งโคตรมีเสน่ห์เลยว่ะสักพักหนึ่งนะพอเขาไปเปลี่ยนชุดใช่ป่ะห้ามไปบอกเอิร์ธเลยนะเรื่องเนี้ยเป็นฟาร์มลับแพลก็แบบเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องเปลี่ยนชุดมันจะเป็นเต็นท์เหมือนสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าหนึ่งออกป่ะในห้องแต่งตัวเราก็รอคิวเราก็แบบรอน้องเอิร์ธออกมาเลยเราก็รอสักพักหนึ่งเอิร์ธเขาก็ออกมาแล้วก็เข้าไปแทนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพอเราเข้าไปก็รูดซิปปิดปุ๊บเฮ้ยใครตดวะไอ้แล้วก็บอกน้องเอิร์ธก็พูดขึ้นมาว่าอุ้ยพี่แพลวหนูเอ้ามาตกหลายรอบแล้วเนี่ยตึง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 โอเคเอิร์ธก็บอกว่าโอ้ยพี่แพลวหนูเอิร์ธตดเองพี่แพลวออกมาก่อนเนี่ยเมื่อกี้เอิร์ธว่าเอิร์ธก็ดมมันจนหมดแล้วนะมันยังไม่หมดอีกเหรอพี่แพลวออกมาก่อนพี่แพลวออกก่อนเอาสเปรย์ฉีดสรุปพี่แหม่มคนที่ทำเสื้อผ้าต้องไปเอาสเปรย์กลิ่นมิ้นท์นะมาฉีดให้อ่ะก็เลยบอกว่าเอิร์ธไปขี้ไหมลูกเธอเป็นคนน่ารักมากคนหนึ่งอ่ะชอบมากเป็นผู้หญิงฮานะฮะเป็นความลับเอ๋บอกเอิร์ธเอ๋บอกว่าพี่แพลบอกน้องเอิร์ธตดงามความสามารถเอิร์ธมีเยอะมากครับเล่นตลกก็ได้ครับตลกแบบไม่ตั้งใจอ่ะเดี๋ยวจะมีภาพความลับอีกเพียบนะครับว่าระหว่างคุณป๊อกและคุณโอ๊ตเนี่ยนะครับเขาทำอะไรกันอยู่หลังเวทีนะครับตอนช่วงที่ทุกคนดูคอนเนี่ยนะครับเป็นช่วงอะตอมเนี่ยเขาขยันกันมากเลยครับมี iPad คนละอันให้ทายว่าทำอะไรสี่ร้อยคนที่ดูเออเป็นคนเดียวที่ไม่รู้ว่าทุกคนรู้หมดแล้ว ชอบเอิร์ธอะตลกอะเป็นเด็กตลกROV กันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะสองสาวก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเล่นเกมไม่ใช่ค่ะสองแดนเซอร์ไม่ใช่ค่ะสอนพี่ปอกด unlike IG เปล่าอันนั้นตลกพ่อโอ๊ตแอบตด
ไม่ใช่ดูบอลเก่งมากสองคนดูบอลจ้ะมีความชิลอะไรขนาดนั้นวะนี่เล่นคอนเสิร์ตปะบอกเป็นการเอนเตอร์เทนตัวเองอย่างหนึ่งในขณะที่ช่วงนั้นควรจะเตรียมตัวละก็อย่างเล่น iPad โดยการดูบอล นะคะแล้วก็กินขนมค่ะชิลอะไรเบอร์นั้นลงมานอนดูบอลกินขนมชิลๆนะคะบอกพี่ป๊อปเอาโทรศัพท์มาหน่อยดีก็แอบถ่ายจากมือถือพี่ป๊อปนี่แหละแต่เดี๋ยวจะให้พี่ป๊อปส่งรูปมามันขยันอะไรกันเบอร์นั้นวะถ่ายรูปแกล้งกันชอบเสียงเอิร์ดมาเออน้องเอิร์ดเสียงดีพี่เอาจะเพิ่มไหมมืออาชีพเฮ้ยมันมืดแล้วเหรอเนี่ยทำไมมันมืดเร็วอ่ะอันนี้นะเจ๋งมากเลยอ่ะอันนี้เจ๋งมากเว่อร์ไปซื้อเลยใครอยากหน้าวาวดูนี่นะนี่ค่านี้ทาแล้วค่านี้ยังไม่ทาเห็นป่ะเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยมันกลับหน้ากลับหลังใช่ป่ะ glow beam มันชื่อว่า glow beam back to baby ว่ะดูนะตึง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 พอทาปุ๊บใช่ป่ะมันจะเป็นแบบมาวาวอ่ะมันจะเหมือนเราไม่ได้ทาแป้งเห็นป่ะไม่ได้ทาแบบโลชั่นเฉดหรอถ้าเราแต่งหน้าปกติไม่ได้ไปงานก็ไม่ต้องเฉดก็ได้ค่ะเพราะว่าเฉดมันจะทำให้หน้าเราแบบเหมือนขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะนึกออกป่ะแต่ว่าโดยปกติชอบที่จะไม่เฉดมากกว่ามันจะได้ดูเหมือนไม่ได้แต่งหน้าอันนี้ไงเห็นไหมมันจะช้ำๆเนี่ยนั่นเสียงโทรศัพท์ฟอยดังแล้วเราก็แค่ต้องทาอินไออินไลเนอร์เนี่ยแบบเนี้ยให้ตายาวๆหน่อยโอเคเมื่อวานนี้ดื่มเหมือนกันนะเพราะว่าฉลองเนี่ยออกปะจบคอนเสิร์ตเสียงได้เป็นหวัดเลยอะชอบฉ่ำมากเล่าเรื่องทำสีผม3รอบค่ะนั่งเอนเตอร์เทนกับนางไปเรื่อยๆนั่งกินแหนมกับไส้กรอกไปเรื่อยๆนั่งเล่าเรื่องผีให้กันฟังสนุกมากเกิดมาเพิ่งเคยเจอผีค่ะตอนแก่เออเดี๋ยวไว้มาเล่าเรื่องผีฟังบอคืออยู่ในร้านทำผมอะแต่เห็นไฟที่ถ่ายปะคือเราปิดไฟในร้านเขาแล้วก็เล่าเรื่องผีกันสนุกไหมก็มันทำตอนที่ไปซ้อมมาแล้วมันก็ทำตอนซ้อมอะซ้อมเสร็จก็ทำโทรศัพท์จะตกบ่อยอะไรขนาดนั้นเนี่ยแต่ดีนะที่ข้างล่างเป็นผมนี่ติดติดเล่าเรื่องผีพี่มันน่ากลัวมากพี่สึนามิอย่าพูดดังเดี๋ยวพี่มันโลดตัวเมื่อวานจับมือแล้วคุยกับพี่แพรด้วยตอนถ่ายรูปคนฮีลึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวฝ้ายพร้อมนะอยากกินลาบไม่ไหวแล้วไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่ากลัวชุดปริกลัวชุดปรินางเปรี้ยเปรี้ยแล้วนางอยากได้สีเทานางก็กัดรอบที่สองนางบอกพ่อก่อนได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำอีกได้ไหมไม่ได้มึงทำไปเลยเดี๋ยวไม่มีเวลามันนั่นแล้วดาก็โทรมาบอกว่าฮะพวกมึงเริ่มทำสีกันตอนนี้หรอไม่เสร็จตอนเช้าใช่ไหมไม่ค่ะแต่ร้านปิดกูอยู่พัทยาอ๋อไฟพัทยาโอ้ย Lord พรุ่งนี้กลับมาได้แล้วนะอยากกินลาบอ่ะมีแต่ของที่มาให้ผลิตอ่ะมันดีหมดเลยมันดีไปอ่ะมันไม่มีอะไรแซ่บๆเลยอย่างเช่นส้มตำปูปลาร้าแล้วก็แต่จริงๆอ่ะเราก็บอกผลิตไปแล้วนะว่าไม่ต้องรักษาภาพพจน์หรอกก็บอกนุชไปเลยว่าจริงๆมึงอ่ะชอบกินปลาร้ามึงบอกเขาไป
มีแต่พิซซ่าที่ดูดีมีพิซซ่าแล้วมีแต่มีเอ็มเคก็ดีมีเอ็มเคมีอะไรที่เพื่อสุขภาพมากๆทั้งนั้นเลยอะแต่จริงๆแล้วอะมันอะหน้าเกาหลีแต่ชอบกินปลาค่ะชอบกินเลยแซ่บๆนะคะสั่งส้มตำหอยนางรมไปค่ะสักพักเดียวนางมาแจมหมดจ้าคือนั่งห่อหัวที่ทำสีอะแล้วก็มานั่งกินก็ไม่ต้องปลาร้าก็ได้ส้มตำหอยนางรมอะไรอย่างงี้แซ่บๆอ่ะลาบอ่ะเขาใส่ไว้อยู่เห็นแต่ละอ๋อแต่มีน้ำพริกปลาทูที่เป็นไอเนี้ยลูกชุบอ่ะหืมอลังการชอบมากเลยอ่ะแล้วก็มีอะไรกว่ากินเรากินอะไรไปเต้าหวยฟุตสลัดแล้วก็มีผลไม้อ๋อสตรอเบอรี่อ่ะแบบไม่มีใครกล้าแกะเลยอ่ะพร้อมอยู่ในกล่องสวยมากแล้วก็ทำเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็มีช็อกโกแลตแซ่บแล้วก็เนี่ยก็เลยจับเป็นคนที่เปิดนะครับคนเนี้ยเป็นคนเปิดเพราะว่าเห็นมันอยู่นานแล้วแล้วก็เลยแบบขอกินได้ไหมขอกินได้ไหมแล้วก็มากินเองมึงกระซิบทำไมกูเจ็บคอไงป้ายสวยมากลูกชุบสวยมากมีอะไรอีกวะมีอะไรวะเดี๋ยวนะน่ารักมากเลยอ่ะที่มีสตาร์บัคมีอะไรกันอาหารมีเยอะมากจริงอะมีขนมสารพัดอย่างที่เป็นขนมปังมีหรือว่าเมียรู้สึกอยากให้ผลิตเฮ้ยนะทำไมตอนไลฟ์ขนมเตยที่ออกงานอุบลไม่เฮียทำหน้าหยิบร้าก็มัน acting ไงแบบแล้วก็กินเข้าใจปะคัพเค้กดอกไม้สวยมากไม่กล้ากินเลยอ่ะคัพเค้กดอกไม้อ่ะสวยมากจนไม่กล้ากินเลยอ่ะมันอร่อยไหมอ่ะสตรอเบอรี่ของพี่พึ่งเขาชอบทำเค้กอลังให้ผลิตเฮ้ยคือมันดีมากแล้วสตรอเบอรี่ดีมากอ่ะก็กินพวกลาบก็ไม่อ้วนปะได้ไปลองบิ๊กเมาน์เทนป่ะพี่พาไม่ได้ไปลองบิ๊กเมาน์เทนค่ะเพราะยังตอนนี้เพลงใหม่ยังไม่ออกก็เลยไม่ได้ไปเนาะพี่พาได้ไปบิ๊กเมาน์เทนไหมพี่คนทำเขาอยากให้ทานพี่กินพี่ชอบกินอะไรที่สุดแล้วแต่อารมณ์บางวันก็ญี่ปุ่นบางวันก็อะไรอ่ะบางวันก็ญี่ปุ่นบางวันก็ส้มตำบางวันก็กินชอบกินอาหารซีฟู้ดแต่แพ้แล้วเวลาเห็นอย่างเช่นขนมจีนแกงปูเวลาไปใต้ก็จะแบบอยากกินมากแต่แพ้ก็ต้องกินอยากแก้แพ้แล้วก็กินอย่างเงี้ยนึกออกปะยอมอ่ะเสียงอุ้ยอีมากอุ้ยอุ้ยภาพหายอุ้ยอุ้ยผิดด้านเอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะชอบกินซีฟู้ดแต่แพ้ถูกต้องครับคือแต่ว่าถ้าจะเอาพวกนั้นไปให้อ่ะพวกอ๋อไส้กรอกอีสานนี่ก็ได้นะไส้กรอกอีสานได้แหนมแบบแหนมปิ้งอ่ะนึกออกป่ะตรงอาซีเออ่ะนั่นก็กินชอบมากเลยนะถึงขนาดบอกว่าเอาแหนมนี่ซื้อที่ไหน แหนมปิ้งโบอ่ะโบก็มาดูให้มาดูตั้งแต่วันซ้อมแล้วก็จริงก็มาเชียร์ตอนจบนะจ๊ะไส้อั่วไม่มากเท่าไส้อั่วไม่มากเท่าไส้กรอกอีสานพีคสุดเลยน่าจะชอบอะไรที่แซ่บๆแต่อย่าเผ็ดมาก
คือรสชาติจัดแบบอีสานจะเปรี้ยวอ่ะหน้าตอนบอกไส้กรอกอีสานชอบเองชอบเหมือนกันไงก็ชอบกินไงแหนมห่อใบตองกินไหมน่าจะกินนะกินหมดแหละเอาจริงกินยาแก้แพ้แล้วมันจะไม่แพ้แต่บางวันก็กินยาแก้แพ้แล้วก็บอกว่าปากมันจะมาจากปากก่อนปากกูเริ่มตุยๆแล้วดูทรงจะของเปรี้ยวแคบหมูแคบหมูไม่แน่ใจไม่เคยเห็นถึงก็คงกินได้แต่อาจจะไม่ถึงกับชอบมากมีอะไรกันผมก็ชอบไม่รู้เห็นกินอะไรมันก็กินนะมันก็มาแย่งกินนะก็น่าจะบอกวันนั้นบอกอยากกินอะไรแซ่บๆก็บอกอยากกินอะไรแซ่บๆคงแล้วแต่วันอ่ะแต่วันนั้นทำมาม่าให้กินก็กินได้นะไม่สบายก็คงผอมลงมาฮะเพิ่งออกมานี่เนาะกล้วยฉาบอ่ะกล้วยฉาบรู้แต่ว่าฟอยชอบกินมากแล้วมันก็ชอบกินเนี่ยอะไรวะเป็นคนเรคคอมเมนต์อะไอเนี่ยเบอร์เกอร์ลาบป่ะอ๋อใช่ขนาดเบอร์เกอร์มันยังกินเบอร์เกอร์ลาบเลยคิดดูดิทำเป็นเกาหลีโถเบอร์เกอร์ลาบในเซเว่นพี่แพลกับพลิกใครทำอาหารอร่อยกว่ากันอุ๊ยอาหารไม่เคยกินอ่ะพี่ฟอยเต้นเหมือนคนเสียสติคิดว่านะอาหารอีสานก็น่าจะเอกฉันท์ป่ะใครๆก็ชอบป่ะวะส้มตำอ่ะร้านไม่งั้นส้มตำจะร้านส้มตำจะรวยเหรอใช่ไหมแกคุยอะไรคุยหาของเนี่ยค่ะเพราะหลังจากคอนเสิร์ตมันก็จะกระจายชุดฟอยเหมือนชุดหมออ้าวยังดีนะที่บอกเป็นหมอมีคนบอกว่าเป็นเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นออกมาจากโรงพยาบาลคนบ้าแพลวกับผลิตเคยงอนกันไหมโอ้ยบ่อยค่ะสุดชนะเลิศพูดซึ้งกันเมื่อวานนานทีค่ะให้พูดอีกก็คงไม่ซึ้งแล้วอ่ะบายทำไมมันตกมาวะเนี่ยมันตกอยู่เรื่อยเลยอ่ะสกอตเทปมันเริ่มไม่ใช่สกอตเทปเขาเรียกว่าอะไรนะไอแผงที่มันติดอยู่ข้างหลังอ่ะดีนะที่พื้นอ่ะเอามารองไว้เป็นผมมันเริ่มไปแล้วมันต้องเช็ดหน่อยก็เห็นมีสควีดี้อะไรที่เป็นทำให้ปากเหม็นๆก็กินนะเอาจริงพี่แพลวเฮียมีความเกาหลีเฮียมีความเกาหลีเหรอใช่สิทำไมมันไม่ติดไม่ยอมติดไม่ต้องงอค่ะเดี๋ยวมันไม่ได้งอนกันแบบนั้นมันแบบไม่ถึงขนาดงอนอย่างนั้นค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เคยงอนกันแบบอย่างนั้นอะไม่ได้โกรธจริงจังอะแบบปล่อยๆไปเดี๋ยวก็หายไปเองอะค่ะวิธีเดียวกันกับทุกอย่างทุกสิ่งก็คือปล่อยทุกอย่างไปเดี๋ยวมันก็ดีเองเออจริงๆมันก็กินได้หมดจริงเนาะแต่ชอบพิซซ่าเหมือนกันนะที่เอามาให้พี่กินไปหลายชิ้นอยู่ นางไปทำงานเสร็จแล้วนางก็หอบอาหารมาให้กินเนี่ย
ไม่ได้ไปเลยอ่ะเชียงใหม่อยากไปเพราะเดี๋ยวจะได้ไปงานแต่งงานของนิวกับเอ็กพอมาเป็นพอมอะไรนะพอมาเป็นนุชเฮียจะทำอะไรก็ดีไปหมดเลยอ่ะพี่แพลวว ันนี้ดูพี่แพลวกับพี่ฟอยไลฟ์พี่ฟอยด้วยแต่ไม่รู้จบชนะไหมอ๋อเกมใช่ไหมอ่ะไม่เคยเห็นอ่ะว่าตอนมีแฟนเป็นไงอ่ะไม่เคยเจอวันโทรศัพท์ว่างตัวเองก็ได้พี่แพลวอยากให้เฮียกับพี่แพลวเล่นละครด้วยกันเฮียชอบวายขาวหรือวายแดงมากกว่าชอบแชมเปญเชียงรายสิเฮียแล้วตดให้ดูด้วยพี่แพลวโอ้น่าจะธรรมดาเฮียไปไหมงานแต่งนิวเป็กรู้สึกจะติดงานนะคะแต่ไปงานกรุงเทพแต่งานที่เชียงใหม่ติดงานรู้สึกจะต้องไปประเทศจีนพี่แพลวเรียกพี่ฟอยว่าอะไรอ่ะอยากรู้เรียกว่าฟอยเรียกเบบเฮียจะแต่งงานเมื่อไรเฮียจะแต่งงานบ้างให้มันหาแฟนให้ได้ก่อนไหมให้มันแต่งงานเนี่ยอ๋อมันมีเมียเยอะแล้วนี่เนาะเมื่อไรมันจะแต่งงานมันก็มีเมียแล้วนี่จดทะเบียนแล้วด้วยไม่ต้องแต่งแล้วมั้งอุ้ยพอดีเอาเรื่องจริงมาพูดให้มันหาเมียให้ได้ก่อนเถอะเอาเวลาไหนไปหาเมื่อคืนเห็นทรงฟอยอ่ะเหรอใช่ก็มานั่งก็ล่าเห็นเล่าให้ฟังบอกอาจจะไปจีนแต่ไปทำอะไรเดี๋ยวให้มาบอกเองละกันอย่าให้เฮียมีแฟนเวลาใครจีบนุชบอกแบบนี้ตลอดอะพี่แพลวหาของค่ะเวลาเราไปคอนเสิร์ตเนี่ยของเราจะชอบหายไปเมียเป็นร้ายไม่ต้องแต่งละตั้งแต่มีเกาะขาแน่นกว่าเดิมตั้งแต่มีเฮียเกาะขาแน่นกว่าเดิมแพลวกับฟอยแข่งกันทำเสียงสูงใครเสียงสูงกว่าฟอยดิแพลวจะเรียบร้อยจะตายเมื่อคืนเจอฟอยด้วยตัวจริงน่ารักมากตัวดำค่ะช่วงนี้ไปแข่งจักรยานเยอะๆเป็นแฟนเฮียต้องอดทนความเอาแต่ใจเฮียใช่ไหมพี่แพลวทุกคนเอาแต่ใจคนละแบบนะฮะเออแต่พี่เขาแต่งหน้าดีเนาะแต่งหน้าเปลี่ยนไปอีกคนนึงนะแต่มันยากนิดนึงตรงไหนปะตรงที่แบบพอมันเข้มแล้วหน้ามันจะดุใช่ปะต่อให้เรายิ้มแบบเบอร์แรงอ่ะมันก็เหมือนยิ้มแค่3เบอร์3อ่ะเรายิ้มเบอร์6เหมือนแบบยิ้มแค่เบอร์3อะไรเงี้ยแต่ถามว่าคมและเฉี่ยวไหมมากไม่ทำสีผมเลยตอนนั้นที่ทำสีเทาอะค่ะและสุดท้ายมันก็ทำสีเทาแล้วมันก็หลุดไปเรื่อยแล้วก็โกกทับสีดำแล้วมันก็ออกมาเป็นสีเนี้ยเมื่อวานพี่ไปแต่งแล้วสมมติขอบคุณค่ะไม่ใช่แต่งเองค่ะเป็นพี่หยิกเป็นคนแต่งพี่ปล่อยให้ฟ้าแลบพี่ปล่อยในฟ้าแลบแบบพลังเยอะเกินคนอะไรอ่ะเอาแว่นไปเปล่งกับคุณปัญญาว่าไหมเนาะนอกจากคนเสียสติเนาะสีเทาหลุดง่ายมากใช่ผลิตก็บอกว่าตอนนางไปญี่ปุ่นนางก็เลยซื้อแชมพูสีที่ทำสำหรับทำผมสีเทามาให้มาฝาก
ซึ่งบอกว่าเดี๋ยวจะเอามาฝากแต่ยังไม่เอามาฝากและที่สำคัญใช้เองแล้วตอนเนี้ยนางต้องใช้เองแล้วเหมือนซื้อแชมพูยาสระผมมาก่อนที่จะแบบลงมือทำสีผมอะนางกัดประมาณ3รอบนะแต่สีนางหลุดเร็วมากเหมือนกันเนาะวันหลังนี่มันออกเหลืองเหลืองแล้วอะพี่ขอพักอยู่บ้านนะคะปล่อยให้นางไปทำเดินทางงานอะอ๋อตอนก่อนที่จะย้อมเทาอ่ะมันทองใช่ป่ะทำเทาเหอะอย่างกับโอป้าเลยหรอแล้วว่าตั้งใจซื้อฝากแต่กลับใช้เองถูกต้องเหมือนเมื่อวันสนุกมากกับพี่ฟอยไทยเสียงสูงกว่าเสียงกรี๊ดพี่ฟอยในละครมาเลยนะคะนี่สิผมเหมือนกว่าเดิมแต่ก็สวยยังไม่ค่อยจับผมจะหลุดช้ากว่าคนอื่นเป็นไปได้ไปอยู่ใกล้ๆแล้วจะได้กลิ่นทำผมสีเทากลิ่นควันบุหรี่ซึ่งเป็น4มิติมากๆเป็น 4D มากๆเพราะมีกลิ่นออกมาด้วยกลิ่นควันบุหรี่อันนี้เป็นกลิ่นควันกลิ่นมลภาวะกลิ่นเป็นควันดำไม่ใช่ควันบุหรี่จะไปทำเทาซ้ำอีกไหมคิดว่าน่าจะนะแล้วน้องไปทำสีเทาของพี่มันประมาณเดือนหนึ่งอะหลุดเดือนหนึ่งอะหลุดละแชโดว์รักพี่แพลวหรือพี่ฟอนมากกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันรักทุกคนเลยอะแต่ว่าล่าสุดจะเอามันไปฝากหมอก่อนวันคอนเสิร์ตเพราะเดี๋ยวจะไม่มีคนดูแลมันอะมันมาเกาะขาด้วยเหมือนมันรู้ว่าจะต้องโดนไปหาหมอมันก็เลยเกาะขาไว้นะสงสารนะสงสารเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับมันแหละไม่นั้นถามผลิตสุขแม่น้องแพลวไม่ตอบก็ได้นะยี่ทำแล้วแต่งหน้าเข้ากันดีอะไรนะยี่ทำแต่งหน้าแพลวเหมือนพี่ทาเลยทำไมนมเตยถึงเรียกพี่แพลวว่าแป๋วอ่ะอ๋อเพราะว่าเคเนตแป๋วไงคะเคยออกอัลบั้มชื่อเคเนตแป๋วซึ่งตอนนั้นแป๋วมาจากการที่พี่ๆที่แกมี่เรียกมันจะแบบเสียงแป๋วๆตาโตๆตอนเด็กๆนึกออกไหมคือถ้าสนิทกันจะเรียกว่าแป๋วเฮียกลัวผีเปล่าไม่กลัวแล้วไม่เคยเจอเลยแล้วมาเจอพร้อมกันเหมือนกันพี่ก็ไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอกันปีเนี้ยพร้อมกันก็เลยมาสลับกันเล่าพี่ทางร้องให้หลังเวทีจริงป่ะวันแรกค่ะถูกต้องไม่หยุดเลยค่ะมันเหมือนมันมาแล้วอ่ะพี่ทางคิดมันสนุกมากใช้ได้กี่ขวบแล้วคะ2ค่ะพี่ทางร้องให้หลังเวทีจริงป่ะตอนนี้ยังแป๋วตอนนี้ยังแป๋วตอนนี้ก็ยังแป๋วแต่วันนี้บวมนมเตยผ่าอะไรคะพี่แป๋วนมเตยผ่าซีสค่ะหนูทานอะไรบ้างเคล็ดแป๋วโอ้ยถิงโอ้ไม่ได้ยินอะไรโอ้ไม่ได้ยินคำว่าแป๋วนานมากเหมือนแบบเจ๊ทำขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเนาะคิดถึงนมเตยฮานีเมื่อไรจะกลับอีกประมาณวันนี้โทรไปหานมเตยมาเพราะคิดถึงบอกว่าน่าจะอีก2อาทิตย์นะคะเมื่อวานบอยกวนไปดูด้วยนี่พี่ไม่เจอกันหรอไม่เห็นรูปเลยเจอแบบผ่านผ่านเพราะว่าเหมือนรปภ.ไม่ให้บอยกวนเข้าเพราะว่าไม่มีบัตรสตาฟสุดท้ายนางก็เข้ามาได้แล้วนางก็ออกไปนั่งดูประมาณนั้นนะคะ
แล้วคะเห็นอาหารที่ให้ผลิตวันนี้แล้วสวยน่าทานมากเห็นอาหารที่ให้ผลิตวันนี้แล้วหมายถึงว่าที่เนี่ยหรอที่ในคอนเสิร์ตใช่ไหมคะอาหารที่ให้ในคอนเสิร์ตใช่ไหมคะมันสวยมากจริงๆค่ะบางอันไม่กล้ากินเลยอันไหนที่สวยๆเนี่ยคนจะไม่กล้ากินเพราะจะไปถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วไม่กล้าแตะน้องให้ตอนที่พูดไม่หยุดเลยให้เราฟังเพลงหน่อยทำไมผลิตถึงยาคำสีผมแกไปกับพี่แพรบนเวทีน้องน้ำตาไหลเลยซึ้งเครียดป่ะพี่แพรตอนแสดงคอนเครียดวันแรกๆค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีสคริปต์อะไรเราก็ต้องจัดการเองหมดว่าบริหารให้มันอยู่ในเวลาที่โอเคอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเครียดไม่เครียดแต่ว่าเหมือนจะคิดเยอะจะแบบเหมือนทำสมาธิเยอะกว่าปกตินิดนึงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถ้าเฮียรู้ว่าวันนี้พี่แพลไลฟ์จะเผาเรื่องปลาร้านี่ไปบอกเลยมันไม่ได้เรื่องใหญ่ธรรมดาไม่ใช่ปลาร้านังชอบกินอะไรแซ่บๆหรือมั้งปลาร้าก็กินได้เหอะหิวเลยไม่อยากกินแล้วไม่ได้ชวนฟอยไปกินดีกว่าโอ้โหฟอยน่ารักมากมา3วันเลยอะแล้ววันที่2ก็มานะแล้วก็แบบมาเอาหาน้องหาน้ำให้กินอย่างดีแล้วก็แบบมันโอ้โหแล้วก็มานั่งบอกว่าถามว่าพรุ่งนี้จะมาไหมวันสุดท้ายนางก็ทำเป็นคิดนางก็บอกว่ามาดีไหมนะแล้วก็โผล่มาเองไม่ได้เชิญไม่มีบัตรให้ด้วยแต่มาเจ๋งปะล่ะเอนเตอร์เทนทุกคนครับไปนุ่งไปนวดอะไรใครต่อใครก็ไปทั่วนานๆทีพี่แพลเต้นที่หนูเห็นใช่ยังเห็นวิธีอาร์ในคอนครั้งแรกเฮียรู้ก่อนหรือเปล่าพี่แพลไม่เคยรู้แล้ววันซ้อมก็ไม่พูดด้วยวันซ้อมไม่ได้พูดไปพูดทุกอย่างวันจริงแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าพี่จะพูดอะไรบ้างด้วยประเด็นพี่ยังไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรตอนที่ลงไปนั่งอ่ะจนเขาอ่ะนึกไปเรื่อยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเซฟไลฟ์เหรอวันนี้เราเผาอะไรไปเยอะปะวะเหลืออีกแค่นาทีเดียวเราพูดอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อเราไหมอย่างเช่นเพื่อนอาจจะกลับมาด่าเราได้อะไรเงี้ยไม่เซฟดีกว่าเสียงเพราะว่าของพี่มันกางเกงขาสั้นมาค่ะเลยดูตัวใหญ่กว่าเปล่าเสียเพิ่งมามันเป็นมุกค่ะว่านางจะอุ้มไม่ขึ้นนะจริงๆนางอุ้มขึ้นค่ะวันแรกนางเผลอนางทำเป็นอุ้มขึ้นเฉยก็บอกไหนมันบอกว่ามันจะอุ้มไม่ขึ้นไงวันแรกอุ้มขึ้นเฉยไม่หนูปกป้องไม่แพ้ เดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องผีวันอื่นวันนี้หิวข้าวมากเลยอะไรอ่ะหนูไม่มีวันทิ้งเฮียแน่นอนตอนนั้นอายุ7ปีsupport here ยังไม่ได้อ๋อเข้าใจละตอนนี้รวยแล้วว่างั้น support ได้เนื้อพี่แพรไม่เซฟ